เปิดใจครูเงินเดือน 5,000 บาทใช้ชีวิตอย่างไรหวังให้เด็กได้รับการศึกษาทั่วถึงเปิดใจครูเงินเดือน 5,000 บาทใช้ชีวิตอย่างไรหวังให้เด็กได้รับการศึกษาทั่วถึงเผยต้องหารายได้เสริมรับจ้างเล่นดนตรีเปิดหมวกเป่าแคนตามตลาดนัดหลังผู้ใช้บัญชี TikTok @pexsuriya ซึ่งเป็นครูปฐมวัยที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในใจหนองคายทำคลิปรีวิวเงินเดือน 5,000 บาททำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าได้เงินเท่านี้ใช้ชีวิตอย่างไรซึ่งเจ้าของโพสต์แจงรายจ่ายในแต่ละเดือนว่ามีภาระทางครอบครัวคือต้องจ่ายให้แม่ทุกเดือนเดือนละ 3,000 บาทค่าน้ำค่าไฟรวมกันประมาณ500บาทค่าที่พักไม่ต้องจ่ายเพราะอยู่บ้านและมีค่าโทรศัพท์กับค่าอินเทอร์เน็ตรวมกันประมาณ700บาทรวมแล้ว 4,200 บาทเหลือใช้800บาทเฉลี่ยใช้วันละ26บาทเป็นค่าน้ำมันโดยเติมปั๊มหยอดเหรียญวันละ20บาทใจมันรักเงินเดือน 5,000 บาทอยู่ได้ยังไงครูหนุ่มแจงค่าใช้จ่ายไม่ได้ดูถูกล่าสุดเวลา 12:30 นาทีวันที่6กันยายน2566นายสุริยะเสียงสาวหรือครูเป๊กครูปฐมวัยที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์จากเดิมโรงเรียนไม่มีตำแหน่งว่างแต่ตนเคยมาฝึกสอนอยู่ที่นี่แล้วตนเห็นว่าโรงเรียนครูไม่พอสอนเด็กๆอาจส่งผลเสียต่อเด็กที่เรียนอยู่ที่นี่เลยอาสาสมัครเข้ามาสอนฟรีในโรงเรียนหลังจากนั้นสอนได้ประมาณ1เดือนทางโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียนก็เห็นใจและได้มีการรวบรวมทำผ้าป่าระดมทุนจากชาวบ้านศิษย์เก่าและผู้บริหารในเขตพื้นที่เดียวกันเพื่อนำเงินมาเป็นค่าตอบแทนให้ตนอย่างน้อยให้ตนได้มีค่าน้ำมันมาทำงานและเพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเปิดใจครูเงินเดือน 5,000 บาทส่วนที่ออกมาทำคลิปรีวิวเงินเดือน 5,000 บาทเริ่มแรกเลยตนตั้งใจที่จะทำคลิปออกมา2คลิปคลิปแรกเป็นคลิปเงินเดือนหลักที่ได้จากการสอนและคลิปที่2คือจะพาไปดูรายได้เสริมที่นอกจากการทำอาชีพครูซึ่งจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายก็มีเหมือนตามคลิปที่ตนบอกไปแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นด้วยเพราะว่าตนยังเรียนต่อปริญญาโทอยู่ด้วยเกี่ยวกับการศึกษาประถมวัยหรือครูอนุบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเพิ่มมาประมาณ 20,000 บาทที่ต้องจ่ายทุก4เดือนตนจึงใช้ความสามารถของตัวเองในการหารายได้เสริมแต่จะแตกต่างจากครูคนอื่นๆทั่วไปที่หารายได้เสริมโดยการทำสอนพิเศษทำสื่อการสอนขายทำแผนการสอนขายแต่ของตนมีความถนัดด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานและช่วงก่อนที่จะมาเป็นครูก็เคยมีการรับงานกับคนรู้จักเป็นวงดนตรีไปเล่นตามงานบวชงานแต่งอะไรต่างๆก็เลยได้ความสามารถนี้มารับงานเสริมและไปเปิดหมวกเป่าแคนตามตลาดนัดทำให้มีรายได้เสริมซึ่งตนไปทุกวันไม่มีวันหยุดเลยทำอยู่แบบนี้มาประมาณ3ปีแล้วครูเป๊กกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายคนบอกว่าทำไมไม่ไปสอนที่อื่นที่เงินเดือนเยอะกว่านี้ตนกลับมองว่ามันเป็นเรื่องของอุดมการณ์และเป็นความพอใจส่วนบุคคลตนคิดว่าที่อื่นน่าจะมีครูเก่งๆอยู่แล้วมีบุคคลที่พร้อมและพอสำหรับจำนวนเด็กอยู่แล้วแต่ที่นี่ตนมาด้วยความสมัครใจเลยไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องไปดิ้นรนหาเงินให้มันเยอะมากถึงมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ตนอยู่ได้และไม่ได้เป็นภาระให้คนรอบข้างและครอบครัวถ้าเหนื่อยก็แค่บ่นแล้วก็จะหายเองตนเป็นคนจังหวัดหนองคายอยู่แล้วและตนสอนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนพิเศษเลยเห็นความขาดแคลนของโรงเรียนถึงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองก็ตามแต่ความไม่เท่าเทียมกันมีอยู่ในทุกที่ถ้าเรามองเห็นมันซึ่งตนเต็มใจที่จะอยู่ที่นี่ครูเงินเดือน 5,000 ต้องหารายได้เสริมเพราะการที่ได้สอนอยู่ที่นี่มันมีความสบายใจตนมาทำงานแล้วได้ผ่อนคลายทั้งที่ยังทำงานเหมือนโรงเรียนอื่นๆแต่มีความสบายใจมากกว่าและมีความสุขมากกว่าถ้าถามว่าจะสอนอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆเลยหรือไม่ตนก็มองว่าจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าทำได้
จนกว่าจะสอบบรรจุได้แต่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นยังไงสำหรับเรามองว่าถ้าเรารู้ว่าถ้าความสุขเราอยู่ตรงไหนเราควรวิ่งเข้าหามันไม่ใช่รอให้มันมาหาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นและสำหรับคนที่เป็นครูขอฝากกำลังใจค่อยๆตั้งใจเก็บสะสมประสบการณ์ไปเดี๋ยวสักวันมันจะเป็นวันของเรา สุริยะยันไม่เกิน2ปีได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทแน่แจงต้องใช้เวลาสุริยะยันไม่เกิน2ปีได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทแน่นอนแจงต้องใช้เวลาหารือเอกชนปรับระบบตั๋วร่วมลั่นคำชี้แจงต่อสภาถือเป็นสัญญาเมื่อเวลา8นาฬิกา58นาทีวันที่6กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่านโยบายและไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่ต้องใช้เวลาเพราะจะต้องมีการเจรจากับหลายหน่วยงานเนื่องจากเรื่องรถไฟฟ้ามีหลายสีแต่ละสีมีระยะสัมปทานที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเจรจาในขั้นตอนต่างๆต้องใช้เวลาสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเช่นถ้ามีระบบที่ต้องเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายหรือระบบตั๋วร่วมซึ่งรฟม.มีแล้วแต่ BTS ยังไม่มีจึงต้องเจรจากับ BTS ให้ติดตั้งระบบนี้โดยใช้งบประมาณในการติดตั้งระบบประมาณ 1,000 ล้านบาทเศรษฐาแจงวุ่นไม่บรรจุนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายยันนั่งประธานกตำรวจสุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าโดยต้องเจรจาให้ BTS ช่วยติดตั้งให้แต่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะติดตั้งวันนี้ได้เลยเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาโดยนโยบายของพรรคเพื่อไทยอันนี้จะทำให้รายได้ของผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องไปเจรจาว่าจะคืนกลับให้รัฐได้อย่างไรกระบวนการทั้งหมดจึงต้องใช้เวลานโยบายเรื่องนี้มีแน่นอนแต่อาจต้องใช้เวลาโดยคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ปีในรัฐบาลเพื่อไทยจะได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทแน่นอนนายสุริยะกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องใส่นโยบายนี้ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าคำแถลงนโยบายจะมีการพูดถึงระบบโลจิสติกเรื่องการขนย้ายประชาชนส่วนนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ตนจะเข้าไปอธิบายให้ฟังว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำแต่คงไม่ได้เขียนว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทเพราะเป็นเพียงส่วนย่อยของนโยบายใหญ่เมื่อถามถึงเสียงวิจารณ์ว่าหากไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ทำตามสัญญานายสุริยะกล่าวว่าตนมั่นใจว่าสามารถตอบรายละเอียดต่อสภาได้เมื่อถามว่าจะให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไรนายสุริยะกล่าวว่าผมคิดว่าเมื่อผมชี้แจงแล้วคำพูดของผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสัญญารถไฟฟ้าเมื่อถามว่าหากยังไม่สามารถทำได้ 100% มีแนวโน้มที่จะลดค่าใช้จ่ายแบบขั้นบันไดได้ก่อนหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเพราะระบบตั๋วร่วมไม่ใช่จะได้ทันทีและเชื่อว่าหากเราเป็นเอกชนการที่รัฐบาลลดราคาจากผลการศึกษาจะพบว่าจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่า 10% ดังนั้นรายได้จึงเพิ่มแน่นอนเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดว่าเขาก็ต้องปรับตามผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลต้องให้เงินอุดหนุนแก่เอกชนเท่าไหร่นายสุริยะกล่าวว่าตอนนี้กำลังทำตัวเลขอยู่และยังไม่นิ่งโดยมอบให้กรมขนส่งทางรางไปทำตัวเลขออกมาโดยไปศึกษากับทางนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งนักวิชาการระบุว่าถ้ามีเวลาว่างสัปดาห์หน้าอาจจะเข้ามาหารือร่วมกันก็จะได้ตัวเลขออกมา